ร้อนจังเลยอ่ะยังดีนะที่เรามีพัดลมเมื่อยนะทำไมจะต้องมาพังเอาตอนนี้ด้วยล่ะโอ้ร้อนจนแทบไม่มีแรงจะหยิบน้ำเลยโอ้เหมือนกันเลยใครแพ้ต้องหยิบน้ำมานะกันไกลตัดกระดาษฮะแบ่งกันคนละครึ่งนะโอเคเหลือไว้ด้วยนะโอ้ยสดชื่นจังเยอะไปแล้วนะโอ้ยน้ำนี่ชื่นใจดีจริงๆนายดื่มหมดเลยนี่ขี้โกงสมัดโอ้ยทำไมถึงร้อนแบบนี้นะดูสบู่ก้อนที่วางไว้ตรงนี้สิโอ้สงสัยต้องเอาคืนซะบ้างสำหรับแผนนี้ต้องหาแก้วมา1ใบและช็อกโกแลตแล้วทำให้มันละลายต่อไปนำสบู่กับไม้ไอติมมาแล้วก็เสียบไม้ไอติมเข้าไปในสบู่ทีนี้ก็เอาช็อกโกแลตที่เตรียมไว้แล้วก็จุ่มมันลงไปให้ช็อกโกแลตเคลือบให้ทั่ว ดูเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ไหมสำเร็จฉันมาแล้วดูสิฉันได้อะไรมาเยี่ยมไปเลยฉันชอบไอติมเคลือบช็อกโกแลตมากเลยว้าวข้างในเป็นรสสตรอเบอรี่ซะด้วยนี่มันอะไรกันเนี่ยสมน้ำหน้าฮะฟองสบู่เหรอแถมน้ำก็หมดแล้วด้วยฟองเต็มไปหมดเลยเป่าฟองให้สนุกนะจ๊ะโอ้ยเหนื่อยชะมัดเลยช็อปปิ้งนี่มันเยี่ยมสุดๆเช็คให้แน่ใจก่อนว่าเราได้ทุกอย่างครบแล้วของชำแล้วก็เสื้อผ้าเรียบร้อยโถเอ้ยฉันลืมซื้อชุดเดรสขอเวลากลับไปซื้อ5นาทีนะไม่มีทางเคสไม่ต้องห่วงนะนางเฝ้าของรอฉันตรงนี้นะเป็นงี้ตลอดเลยโชคดีที่เราเร่งความเร็ววิดีโอได้บริหารร่างกายรอซะเลยต่อด้วยนั่งสมาธิอีกสักหน่อยโอ้กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยโอ้ยยายเคทหาอะไรดื่มหน่อยดีกว่าโอ้ชายผู้น่าสงสารคงต้องรอตลอดชาติแล้วล่ะฮะนี่เขาคิดว่าฉันกำลังขอทานหรือไงเดี๋ยวนะนี่กระดาษทิชชู่นี่นะอ๋อคิดอะไรดีๆออกแล้วแค่ค่อยๆพับมันแบบนี้ว้าวท่านนี่ก็เก่งใช้ได้เหมือนกันนี่ใครจะรู้จากนั้นก็ค่อยๆฉีกมันออกจากกันว้าวมันนุ่มนิ่มมากๆเลยทีนี้ได้เวลาติดเทป2หน้าแล้วค่อยๆดึงออกช้าๆแล้วก็แค่รอเคสกลับมาโอ้ทันเวลาเป๊ะอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นขอบใจมากนะเจคเฮ้ยไม่เป็นไรสบายอยู่แล้วกลับกันได้ยังไปกันเถอะมันเริ่มยืดออกมาแล้วได้ผลแฮะทำไมเขามองฉันแปลกๆนะมีอะไรติดอยู่ข้างหลังฉันอะมันไม่ยอมหลุดเลยอะเจฟฝีมือเธอใช่ไหมกลับไปคนเดียวเลยเดี๋ยวเคสรอด้วยสิเคสรู้คำตอบพวกนี้ได้ไงนะเฮ้ยอย่าแอบดูสิก็ได้
โอ้เธอตอบข้อ5เหรอโถให้ตายสิโทนี่ตื้อชะมัดเลยเอ้ยก็ได้ฉันคิดคำตอบเองก็ได้ชะอยากแอบดูนักใช่ไหมถ้างั้นต้องเจอนี่น่ากลัวใช่ไหมล่ะติดแมงมุมยางไว้กับได้เราใช้เทปแปะได้ไว้ที่สมุดโน้ตแล้วก็แปะแมงมุมติดไว้อีกข้างนึงเรียบร้อยเสร็จชัดแล้วทีเนี้ยฉันจะลอกให้หมดเลยคอยดูรู้สึกตัวเองฉลาดขึ้นมาเลยล่ะคงเป็นบทเรียนให้เจนนิเฟอร์รู้จักอ่านหนังสือเองบ้างล่ะโอ้เคสไปเอาขนมใส่ไหมมาจากไหนกันนะเฮ้ย ก็อย่างที่บอกแหละแค่นี้ก็ต้องห่วงกันด้วยโถเอ้ยเล่นแบบนี้ไม่แฟร์เลยนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแบตหมดเหรอเนี่ยเฮ้ยต้องช้าซะหน่อยเร็วสิเข้าไปสักทีเอาไงดีเจนนิเฟอร์คิดเร็วบอกลาสายไหมของเธอได้เลยว้าวดูมันละลายหายไปสิได้แล้วสายไหมฉันหายไปไหนหมดอะฝีมือเธอนั่นแน่เจนนิเฟอร์เฮ้ยนี่น้ำฉันนะขนมอร่อยเป็นบ้าเลยมันเลอะเทอะไปหมดเลยเนี่ยไม่มีใครอยู่แถวนี้ใช่ไหมดีขึ้นเยอะเลยยอมรับซะเถอะไม่ว่าเคสจะไปทางไหนเธอก็ทำสกปรกเลอะเทอะไปทุกแห่งเห็นไหมมีเศษขนมกระจายเต็มไปหมดอย่าบังสิแล้วฉันก็ต้องมาคอยตามล้างตามเช็ดเนี่ยแล้วเธอก็ไม่สนเลยสักนิดคงต้องสั่งสอนกันสักหน่อยละชอบนักใช่ไหมมันฝรั่งเนี่ยงั้นมาลองทำอะไรสนุกสนุกกันดีกว่าตัดก้นกระป๋องมันฝรั่งออกแล้วเอากระดาษเช็ดปากวางลงไปแทนระวังหน่อยนะจากนั้นก็เอาไปวางที่เดิมเสร็จสิ้นภารกิจฮ่าฮ่าฮะหมดแล้วเหรอเฮ้ยนี่ฉันกินคนเดียวหมดกระป๋องเลยเหรอโอ้ดีนะที่ฉันซื้อตุนเอาไว้ก่อนอ่ะฮ่าอยู่นี่ไงเอาร่มไหมเคสฝนมันฝรั่งรสเค็มแสนอร่อยกำลังตกลงมาแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยกวาดซะด้วยนะเคยไปทานมื้อเที่ยงกับคู่หูของคุณแล้วรู้สึกว่ามีอะไรที่แย่สุดๆเกิดขึ้นไหมใช่เลยหล่อนมีเฟรนช์ฟรายเหลืออยู่เยอะกว่าคุณไงล่ะเธอคงไม่ว่าอะไรมั้งถ้าฉันจะฉกในจานเธอมาใส่จานฉันสักหนึ่งหรือสองชิ้นได้ไหมขออีกสักชิ้นแล้วกันนะได้ไหมให้ตายอร่อยชะมัดเธอแบ่งให้ได้ไม่ว่าอะไรใช่ไหมจ๊ะรู้อะไรไหมยะเอาไปหมดนี่เลยก็ได้นะไม่ว่าอะไรว้ายแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วตัวฉันขอบใจนะฉันก็แค่จะสลับจานสองใบนี้อย่างรวดเร็วใช่ฉันทำดีละสิแน่ละทำอะไรก็ทำเถอะมีเศษใบไม้หล่นอยู่แถวนั้นไหมแล้วคุณยังต้องใช้แบงค์ด้วยไม่ต้องห่วงนะแล้วคุณจะได้คืนทีหลังที่ว่างบนชายหาดตรงนี้คือสถานที่ที่เหมาะที่สุดสำหรับก่ออาชญากรรมมาเริ่มขุดกันเลยดีกว่าโอ๊ยเราควรเอาพลั่วมาด้วยนะงานนี้หินสุดๆขุดต่อไปจากนั้นก็นอนลงในหลุมเล็กๆที่คุณเป็นคนขุดเองพอคุณลงไปแล้วให้เอาทรายคลุมทับส่วนลำตัวและขาของคุณทำต่อไปแบบนั้นแหละเกือบจะได้แล้วถ้าไม่ใช่เพราะว่ามีลมพัดอะนะเรียบร้อยดูนี่นี่ก็คือภูเขาวิกกี้
ยังจำกิ่งไม้นั้นได้ไหมไปหยิบมาแล้วเอามาคลุมทับบนหน้าวิกกี้สุดท้ายเสียบเงินลงไปในทรายให้ดูเหมือนใครสักคนทำมันหล่นไว้ตรงนั้นเอาล่ะได้เวลาไปหาเหยื่อกันแล้วโอลิเวียดูนั่นสิมีคนทำเงินหล่นไว้น่ะโอ้สงสัยจริงเขาจะย้อนกลับมาเอาหรือเปล่าฉันจะหยิบขึ้นมาแล้วนะว้าวเธอเห็นนั่นไหมทรายกำลังขยับเองได้นั่นคงจะช่วยสอนให้เธอรู้ว่าไม่ควรขโมยเงินนะโอ้ยเธอท่าทางจะเจ็บนะได้ขอบใจในย้าที่หลอกกันนะแต่ฉันจะเอาเงินนี่ไปละตามสบายเลยยังไงก็คุ้มแล้ว